ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ทางช่องทรูชั่น691ในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับและแน่นอนครับพบกับเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเราก่อนนะครับคิดนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์ C แล้วเว้นบล็อกตามด้วยคำถามของท่านหรือจะโทรศัพท์เข้ามาโฟนอินมาโดยตรงเลยนะครับก็ทาง02-530-9496-98ครับโทรเข้ามาทักทายกันได้นะฮะพี่อ้นอยู่กับเราด้วยนะครับหรือว่าถามเรื่องอื่นฮะได้ทุกเรื่องทุกเรื่องสำหรับรถจักรยานยนต์สับไปเฮละก็ได้นะครับใช่ครับโทรมาชวนคุยก็ได้ตอนนี้SMS แรกอะไรครับสปาร์ค135ครับเดิมวิ่งได้เท่าไหร่ครับสปาร์ค135วิ่งเท่าไหร่น่าใช้ไหมสปาร์ค135น่าใช้ดีครับ 135i ด้วยเป็นหัวฉีด 135i หัวฉีดเป็นตัว2อ่ะใช่ครับตัว2เนาะเพราะตัวแรกนี่จะเป็นขบูครับจริงๆอาจารย์ตอบอย่างนี้ครับเรียนตอบอย่างนี้ว่าวิ่งเท่าไหร่น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมวิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวใหม่ใช่ไหมครับท็อปสปีดตัวใหม่ตัวใหม่จริงๆรถ135นี่ไม่น่าจะเกิน155ครับเราคำนวณจากซีซีก่อนนะครับถามว่าถ้าเกินนั้นมีความเครียดละเคยขี่ได้140อัพอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเซอร์วิสนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะไปถึง150กว่าเพราะจริงๆแล้วผมจะเคยทำตัวเนี้ยคือเป็นสปาร์ค135ตัวขบูนะครับตัวนั้นเนี่ยคือโมดิฟายต้องเข้าไปที่เรื่องของโมดิฟายเพราะว่าตรงนั้นเป็นรถของคุณหน่อยที่นครนายกนะครับตอนนี้ต้องแจ้งสถานะนิดนึงเพราะว่าเอามาทำเนี่ยจริงๆแล้วคือโมดิฟายเรื่องเข้าเหวี่ยงด้วยนะครับมีการโมดิฟายเรื่องเกียร์นะครับเกียร์กับเกียร์ทดด้วยทำเยอะเนี่ยครับก็เยอะอยู่นะแล้วก็ไม่เยอะนะลูกสูบก็ยังเป็นของเดิมวาล์วก็ยังเป็นใบวาล์วเดิมๆนะครับแคมชาร์ปเนี่ยก็ยังเป็นองศาเดิมอยู่นะยังคือท่อนบนเนี่ยเดิมเลยแต่เรามาเล่นตรงสปริงคาร์ดนี่เราอัพและเปลี่ยนรองแหวนเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วก็ทำเข้าเวียงวิ่งได้ถึง175นะครับในช่วง800เมตรนะทำความเร็วได้ถึง175พูดถึงตัวขบูนะแต่พอมาเจอคำถามที่บอกว่าตัว135i เนี่ยวิ่งดีไหมผมเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าลองสื่อสารดูนะครับว่าเพราะว่าตัว i เนี่ยมันเป็นการประหยัดน้ำมันนะครับตัวคาบูเนี่ยเขาเป็นการที่อาจจะกินน้ำมันกว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่เขาเน้นกินน้ำมันประหยัดน้ำมันกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าวิ่งเนี่ยวิ่งดีไหมวิ่งได้เท่าไหร่จริงๆแล้วรถหัวฉีดเนี่ยมันน่าจะอยู่ไม่น่าจะเกินจากซีซีเดิมมากนะครับ140อ่ะ140อัพนิดๆนะครับแต่ถามว่าน่าใช้นะเกียร์เขาน้อยเกียร์เขามีแค่4เกียร์สิตัวไอจะเป็นคัตมือด้วยใช่มีเมนวลใช่ไหมครับเป็นคัตเมนวลใช่คัตมือมันมีทั้งเมนวลทั้งออโต้มาตัวนี้หัวฉีดใช้ดีครับใช้ครับสวยงามสปอร์ตล้อสวยด้วยล้อแม็กผมชอบช่วงล่างเขาช่วงล่างเขาแน่นดีตัวนี้ทดสอบไกลด้วยนี่ครับเป็นรถตัวนี้เป็นทดสอบไกลด้วยรถเขาเรียกอะไรเป็นรถกระเทยรถแฟมิลี่สปอร์ตที่ช่วงล่างแน่นแต่ก็มีการพัฒนาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นตัวรูปทรงแอคเซสซอรี่อะไรเขาจะปรับอยู่เรื่อยทางบริษัทเขาจะปรับออกมาเรื่อยๆว่าจะเป็นรูปทรงตัวโชคหน้าหรืออะไรก็จะปรับอยู่เรื่อยก็จะแก้ไขอยู่เรื่อยก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้รุ่นนึงน่าใช้รุ่นนึงก็ยังสำหรับแฟนยามาฮ่าก็ตอบโจทย์ได้เนาะตัวนี้สปาร์ค135i ครับครับแซด650ครับที่พี่ไปทดสอบขี่มาสนุกไหมครับแซด650พี่ตู่เพียวพี่ตู่ไปตอบสนุกไหมตู่มาแล้วตู่ก๊อฟก็ขี่กันมาแล้วนะสนุกไหมถือว่าเป็นรถที่แบบสนุกอะสนุกอะบอกเลยว่าสนุกอารมณ์แรกเหมือนกับเอ้ยอย่างรถ300cc ใช่เพราะว่าตัวนี้ทำมาแทนจาก ER6 ER6 ก็คือเลิกผลิตไปละเป็นตระกูลแซดแทนแต่หนูว่าตัวเห็นแบบโอ้ย300รถ300หรือเปล่ารถ300ใช่ตัวรูปทรงมันเล็กรูปทรงมันเล็กเกินอะแต่กำลังเคลื่อนนี่ก็เป็นเฟรมถักนะครับทำให้เรื่องของการยืดหยุ่นเวลาเข้าโค้งเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเฟรมถักเนี่ยอย่างที่บอกไงคือถ้าแบบเป็นเฟรมทึบเนี่ยความกระด้างมันจะเกิดเวลาที่แบบเราเข้าโค้งมันจะมีการให้ตัวสำหรับเฟรมถักเนี่ยเทคโนโลยีเหมือนกับรถอิตาลีเลยนะใช่ไหมก๊อฟท็อปสปีดป่ะไปไงพี่ก๊อฟผมกดท็อปสปีดไป197เกือบ200 197ตอนนั้นขับตามพี่บอมพี่บอมขี่ตัว GS 800ผมขับตามพี่บอมขี่อยู่ข้างหน้า
ประมาณ850มั้งเอ้ย108 185ผมกดตามเป็น197อ่ะก็ถือว่าเป็นท็อปสปีดเขาบอกเขาไปได้อีกหรือว่าพอดีเรายกกันก่อนนะครับเราไม่ได้แนะนำให้ไปขี่เลยนะเราแค่อยากลองท็อปสปีดเฉยๆนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าให้เทียบกับตัว ER เนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยตัว Z 650ใหม่เนี่ยเขาจะตัดในเรื่องของความจัดจ้านในช่วงต้นไปนิดนึงจะไม่ค่อยกระโชกโฮกฮากมากเหมือน ER ตอนนี้จะขี่ง่ายมากขึ้นรอบจะสมูทมากขึ้นแต่ว่าตั้งแต่ช่วงกลางแล้วเนี่ยมันจะตัวนี้จะไหลกว่าตัว ER ตัว ER เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของต้นและกลางส่วนปลายจะธรรมดาด้านๆแต่ส่วนตัว Z650 เนี่ยต้นน่ะค่อนข้างจะดีและกลางจะนิ่งๆเดี๋ยวจะไปไหลปลายอีกทีนึงถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกขี่ง่ายแล้วก็ไม่กระโชกข้างไม่ทำให้ทุกคนตกใจเหมือนกับ ER แต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะเวลาไปสัมผัสแบบเคยขี่ ER6 มาแล้วแบบอ่ะลองเปลี่ยนไปขี่ Z ละกันวะเพราะว่ายังไงก็เป็นรถใหม่เครื่องยนต์ของล่าสุดเหมือนกันพอไปจับไปเนี่ยมันจะแบบอ้าวทำไมแรงกำลังทอร์กมันหายไปไหนจากที่บิดพวดพลาดพวดพลาดแล้วมันมาทีนี้มันจะมาแบบนุ่มๆสมูทสมูทแต่ว่ามันก็มาจัดจ้านไม่ได้ต่างกันมากนะส่วนแน่นอนว่าเรื่องของความเพียวความกระชับตัว6 Z 650จะได้เปรียบเบากระชับเล็กคล่องมันคือว่ามันเอาตัว ER เอาตัว ER เนี่ยเป็นมาตรฐานในการปรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ปรับขึ้นมาแล้วรับรองมันดีกว่าตัวเก่าแน่นอนนะครับครับตอบโจทย์ได้เนาะตอบโจทย์แต่คิดสนุกเหมือนกันครับผมซื้อแล้วคุ้มอ่ะใช่วันนั้นไปกันหลายรุ่น2299บ้างรู้สึกราคาครับ SMS ต่อไปแล้วครับซูเมอร์ X ไฟหน้าขาดบ่อยมากเป็นเพราะอะไรครับอ๋อไฟหน้าซูเมอร์ X ใช่ไหมครับไฟหน้าจะขาดบ่อยครับตัวนี้จริงๆแล้วเราต้องดูที่โวลต์เขา12โวลต์อยู่แล้วแต่ดูที่วัตต์นิดนึงถ้าขาดบ่อยๆให้เช็ควัตต์นิดนึงครับอาจจะลดวัตต์ลงมานิดนึงถ้าเปลี่ยนหลอดใหม่นะในกรณีที่เราเปลี่ยนหลอดใหม่เพราะตอนนี้ตามกฎหมายไทยเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเขาจะให้ไฟติดตลอดคือติดทั้งสูงทั้งต่ำเลยแต่สตาร์ทเครื่องปุ๊บก็ติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความร้อนเพราะไฟค่อนข้างจะแรงนะครับจะแนะนำให้ลดวัตต์ลงมานิดนึงเพราะเดิมเนี่ยต้องดูตามซีนบีมตัวไฟหน้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35นะครับอย่างออสแลมเนี่ยมา35เนี่ยเราสามารถที่จะโหลดมาใช้สัก30ซึ่งความแสงสว่างเนี่ยยังโอเคนะยังไม่ถึงก็มืดมากนะครับยังโอเคแต่ว่าผมคิดว่าผ่านนะครับถ้าสัก30แต่ถ้ามันมีโหลดมาถึง25โหลดมาถึง18นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าซีนบีมของ Zoom X เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับอาจจะเคลือบมายังไงแต่ว่าไฟเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นมากๆปุ๊บหลอดไฟเราก็ขาดได้อยากจะให้โหลดวัตต์ลงมาครับผมนิดนึงนิดนึงครับอย่างไรก็โหลดมาสัก3035ก็เลยสัก30ถ้ามา30สแตนดาร์ดเนี่ยโหลดสัก25ได้เพราะ Honda เนี่ยเขาทำถึง18วัตต์นะครับอย่างเวฟ125เนี่ยเขาโหลดถึง18วัตต์เลยมันอยู่ที่โครมด้านในด้วยใช่ๆเพราะมันเกิดความร้อนแล้วทำให้หลอดเนี่ยขาดได้นะครับผมไปความร้อนสะสมมันก็โหลดวัตต์ลงมานะครับแต่อย่าเยอะค่อยๆโหลดลงมาครับผมโหลดเยอะเดี๋ยวมืดไปหน่อยเดี๋ยวหลีไปเนาะเหมือนเดิมแต่ไฟก็ยังติดอยู่ตลอดแหละเพราะว่าเราติดเครื่องก็ติดไว้เพราะว่ากฎหมายจราจรเนี่ยนะครับกฎหมายจราจรเขาจะให้มอเตอร์ไซค์หรือยานยนต์ยานพาหนะเนี่ยไฟหน้าติดตลอดนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บติดเลยติดเลยแต่ตอนนี้ติดเลยทุกคันนะครับแต่ออกมาจากห้างจะติดหมดเลยใช่ครับออกมาจากลายผลิตตอนนี้ก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยซ้ำไปรถเล็กจะบิ๊กไบค์อ่ะใช่จริงๆแล้วแนะนำอีกเคสหนึ่งครับคือว่าจริงๆเราอาจจะโหลดเราอาจจะมีสวิตช์ดับไว้พอช่วงกลางคืนเราเปิดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำได้นะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจด้วยว่ากฎหมายเขาให้ได้นะครับโอเคครับผมโอ้ช่วงนี้เวลาหมดแล้วทีมงานบอกให้หมุนนึงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้นแล้วกันที่มาเป็นพิธีกรในการตอบคำถามของเราทุกวันพุธทุกวันพุธพี่อ้นมานะฮะนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องนะครับขอขอบคุณนะครับเอลโมโตโฟเทคนะครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับเพิ่มพลังปกป้องเต็มประสิทธิภาพนะครับบิ๊กไบต้องเอลครับและพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691 Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับ